สาวถูกแฟนนอกใจไม่ยอมรับปินชแชทแบบประจานเต็มห้องเอมิลี่ซัมบาโนสาวสวยแห่งดาวติกตอกได้ออกมาเผยเรื่องราวของเธอที่เธอนั้นจับได้ว่าแฟนหนุ่มนั้นแอบนอกใจแต่ยังมีหน้ามาปฏิเสธเธอเลยจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จัดหนัก งัดหลักฐานการนอกใจมาแบบเต็มๆโดยแชทเหล่านี้ที่เธอเอามาไม่ได้มีแค่แฟนหนุ่มของเธอคนเดียวที่เห็นแต่เห็นกันทั้งโลกออนไลน์โดยเอมิลี่ได้กล่าวว่าเธอแอบจับได้ว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นนอกใจมาได้สักระยะแล้วเพราะเขานั้นเริ่มมีอาการติดโทรศัพท์ตลอดเวลาแถมปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างแฟนหนุ่มของเธอหาว่าเธอหวาดระแวงจนเกินไปเธอจึงตัดสินใจปิ้นหลักฐานทั้งหมดที่เจอเพราะเธอต้องการมัดตัวเขาให้อยู่หมัดและไม่สามารถปฏิเสธเธอได้อีกซึ่งแผนการของเธอนั้นได้ทําการแปะแชทการนอกใจทั่วเต็มห้อง และทักบอกเขาว่า เซอร์ไพชุดใหญ่ได้รออยู่ที่ห้องนอนเมื่อเขาบอกว่ากําลังกลับบ้านเธอจึงบล็อกเขาในทันทีและกลับบ้านโดยไม่รอดูผลงานหลังจากที่แฟนหนุ่มของเธอได้เห็นเซอร์ไพ์นี้ก็พยายามจะติดต่อหาเอมิลี่ทิ้งข้อความเสี่ยงเอาไว้แต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหรือแก้ตัวอะไรใดๆแถมยังมีหน้ามาปฏิเสธทุกอย่างจากนั้นก็ได้สร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเพื่อแก้ต่างให้กับตนเองแต่ก็ทุกเช้าเนี่ยถล่มจนต้องปิดบัญชีหนีไปหลังจากนั้นต่อมาผู้คนต่างมากก็กลัวว่าเธอจะให้อภัยเขาแล้วกลับไปอีกแต่เอมิลี่ก็ยืนยันเดดขาดอาอไว้ว ่าจะไม่กลับไปอีกแน่นอนเพราะเขาเคยนอกใจเธอมาแล้วจึงไม่อยากให้โอกาสกับเขาอีก